ำงานหนักเงินเดือนหลักพันตากแอร์ในที่ทำงานกลับมาบ้านนอนห้องพัดลมเหนื่อยห้ามท้อหน้างอเงินเดือนบอกทองคำเจ้านายเป็นบอกยิ้มให้ออกถึงใจสานสมแอบร้องไห้ในห้องน้ำเมื่อโดนคำย้ำใจคืนคมคนจนแล้วบ่มีสิทธิ์จนซ่อนอารมณ์หลังร้อยเข้าใจความหมายของคำว่า38ไหมในฐานะที่อยู่เป็นพนักงานอยู่เสิร์ฟเนี่ยมากี่ปีอะ4ปีใช่ไหมก็หมายถึงว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วใช่ไหมใช่ในประเด็นของคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยประกันสังคมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีลูกจ้างหักลูกจ้างหักนายจ้างหักรัฐบาลหักเป็นคนละกี่ส่วนคำถามตรงนี้คือหักในส่วนของกองทุนทดแทนใช่ไหมคะประกันสังคมสังคมตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเอาตอบที่มั่นใจตอบแบบมั่นใจกันเดียวคำถามเดียวก็ได้5%หรือเปล่าใช่5%ก็รัฐบาล5จ้าง5ใช่ไหมแล้วเราให้ไม่ถึงก็เพราะว่าเราลูกจ้าง5จ้าง5รัฐบาลในฐานะที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวอลโว่นะคะมีเหตุผลอะไรบ้างคะที่ทำให้เราต้องตัดสินใจซื้อรถโดยส่วนตัวหนูแล้วหนูว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับชีวิตมนุษย์เพราะว่าอย่างคนหนูไม่ได้อย่างคนที่ชอบรถเบนซ์หรือรถ BM หรือว่าไม่ว่ารถค่ายยนต์ค่ายไหนก็ตามนะคะเกิดจากความพึงพอใจแล้วแต่ความชอบของบุคคลแต่ว่าถ้าบุคคลใดที่รักความปลอดภัยรักครอบครัวจะต้องเลือกใช้รถยนต์ Volvo ค่ะเพราะว่ารถยนต์ Volvo เนี่ยได้รับการันตีให้เป็นรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงค่ะคือไม่ว่าคนที่เป็นคนขับรถยนต์วอลโว่เองหรือว่าประชาชนที่อยู่รอบบริเวณรอบรถเนี่ยนะคะจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะจากระบบเซฟตี้ของวอลโว่ค่ะขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุษยากระจ่างเลิศนะคะมาจากบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะที่บริษัทจะเป็นการทำนาฬิกาตัวเรือนกล่องสายค่ะเพื่อส่งออกนอกถามว่าในกรณีที่ชายที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับค่าคลอดให้กับภรรยาปีสามารถเบิกได้กี่ครั้งต่อคนครั้งเดียวค่ะเดียวใช่ไหมค่ะพัฒนามองดาวที่อยู่ไกลลิบกลับลิบอยู่เต็มท้องฟ้าเป็นคนอับจนปัญญาจะโตไปหากินเพียงเดียวดาบ้านเฮาคือทอดใจมันหายตอนกระเป๋าแนบไปความคิดนะตอนนี้คำถามอันนี้คำถามแล้วแหละคือผมถามสักนิดหนึ่งในประเด็นของคุณเนี่ยที่ทำงานมาอย่างคล่องตัวเนี่ยถ้ามีคนมาถามบอกว่าคือประกันสังคมในขณะที่เขาเองขาดจากประกันสังคมเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำเพราะว่าเขาหลุดจากประกันสังคมในตามไปใช่ไหมคือลาถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกก็ตามเขาจะต้องไปติดต่อใครก่อนในกรณีที่เขาหลุดจากประกันสังคมหลุดจากออกจริงๆเราคือน่าจะติดต่อประกันสังคมเดิมคือเขาถูกเลิกจ้างหรือเปล่าคะคือออกจากงานไปเลยเขาก็ต้องมีเอกสารที่ติดตัวมาใช่ไหมคะหรือไม่ก็ถ้าเอกสารนั้นไม่มีแล้วก็ควรไปขอจากบริษัทเดิมที่ยังมีสมุดแท้งถ้ายังตั้งอยู่โดยที่ไม่ได้เลิกล้มกิจการไปก็ขอเอกสารที่คุณสมมติคุณเป็นตัวแทนในการเจรจากับกระทรวงแรงงานหรือว่ารัฐบาลเนี่ยครับ คุณจะหยิบยกประเด็นอะไรไปพูดกับเขาให้เขาเห็นภาพชัดเจนว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยเดือดร้อนจริงๆหรือมีความต้องการในเงินที่เพิ่มมาในจริงๆแล้วเพดานเงินควรจะอยู่วันละเท่าไหร่จริงๆเพดานเงินนี่หวันบอกว่ามันไม่มีอะไรที่พอดีหรือว่าได้แล้วคุ้มทุนนะคะหรือได้แล้วเขาอยู่ได้คำว่าอยู่ได้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ค่าใช้บอกตรงๆว่าค่าใช้จ่ายของทุกวันนี้สูงขึ้นแต่ทำไมแรงงานเขาได้แค่อย่างขั้นต่ำเนี่ย250เองถ้าถามกลับมาว่าเป็นเราหรือว่าเป็นท่านผู้บริหารทุกท่านเนี่ยคุณอยู่ได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าแรงงานต่างด้าวอะไรก็แล้วแต่ที่ท
ที่คิดกับงานบริการที่คุณทำอยู่เนี่ยเป็นแง่ลบคุณจะมีวิธีแก้ปัญหาหรือบอกเขาว่ายังไงบ้างคะกับงานที่เราทำใช่ไหมคะใช่จริงๆจะบอกว่าอย่างในร้านเนี่ยจะบอกให้เขามองในแง่ดีของการซักผ้าแต่อาชีพอื่นไม่ทราบนะคะคือทำยังไงให้เขารักการซักผ้ารีดผ้าแล้วเขาจะอยู่กับเราได้ถ้าเกิดเขาไม่รักงานที่เขาทำเขาก็อยู่กับเราไม่ได้รอบการคัดเลือกสัมภาษณ์เพื่อให้เหลือ15คนนะครับเดี๋ยวเราจะขอเชิญให้ท่านคณะกรรมการนะครับได้ลงคะแนนนะครับให้กับทั้ง22สาวงามใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้พบกับสาวงามนะครับ11หมายเลขแรกนะครับเพื่อให้ท่านคณะกรรมการได้ลงคะแนนเลยท่านเลือกเลยนะครับ15คนท่านจะให้ใครผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้าย15คนยืนทีละ5คนก็ได้ค่ะเชิญหมายเลข1หมายเลข2เลยครับหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข8หมายเลข9นะครับยืนเรียงเลยนะครับซึ่งการตัดสินใจของท่านนะครับจะมีผลต่อ15คนที่จะผ่านเข้ารอบไปในช่วงเย็นเพื่อทำการตัดสินเทพธิดาแรงงานประจำปีพุทธศักราช2554ครับผมมงกุฎมีเพียงอันเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนอยากได้เป็นธิดาแรงงานหมดนะครับถ้าสาวงานผู้เข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่เข้ารอบคนแรกนะครับได้แก่หมายเลข1นะครับหมายเลข5นะครับเรียงนะครับหมายเลข1หมายเลข5หมายเลข7นะครับหมายเลข13หมายเลข19นะครับหมายเลข21หมายเลข22นะครับหมายเลข3หมายเลข8หมายเลข10นะครับหมายเลข18หมายเลข4หมายเลข14หมายเลข9และหมายเลข15ครับนี่คือ15คนที่เข้ารอบนะครับเพื่อที่จะไปทำการประกวดเทพธิดาแรงงานในรอบตัดสินเย็นนี้นะครับ